มาที่เทนนิสเยาวชนนานาชาติครับเก็บคะแนนเยาวชนโลกรายการนี้คือ ITF Junior World Tennis Tour ระดับ J300 แข่งที่เมืองทองธานีนะครับวันสุดท้ายชายเดี่ยวรอบชิงเฮเดนโจนส์ครับจากออสเตรเลียมือ18เยาวชนโลกเจอกับคิมจังจุนมือ28เยาวชนโลกครับทางเฮเดนโจนส์เป็นมือ1ของรายการส่วนจังจุนนี่เป็นมือ2นะครับและมือ1เนี่ยเฮเดนโจนส์ก็เอาชนะไปได้2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ4ครับโจนส์คว้าแชมป์เป็นสัปดาห์ที่2ติดกันแล้วและนี่คือแชมป์ที่5ในศึก ITF Juniorรับคะแนนสะสม300คะแนนส่วนคิมจังจุนครับก็ได้ไป210คะแนนส่วนหญิงเดี่ยวรอบชิงเช่นกันครับลีนิวสันมือ96เยาวชนโลกจากสวีเดนนะฮะเจอกับมือ169เยาวชนโลกครับจากออสเตรเลียอลาน่าซูบาซิสครับซึ่งนิวสันต้องออกแรงถึง3เซตก่อนจะเอาชนะไปได้2ต่อ1เซตด้วยสกอร์4ต่อ6 6ต่อ4และ6ต่อ2ครับลีนิวสันได้แชมป์หญิงเดี่ยวเป็นรายการที่5ของ ITF Junior แล้วและก็ได้คะแนนสะสม300คะแนนส่วนอลาน่าซูบาซิสรองแชมป์ได้ไป210คะแนนครับ